วันนี้มาสำนักงานแฟรนไชส์ที่ประจวบแล้ววันนี้ไปพบผู้ประกอบการที่เพชรบุรีเพชรบุรีค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างฮะเป็นร้านขายของฝากของเมืองเพชรบุรีนะคะก็มีการแนะนำในเรื่องของหลังจากเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลเนี่ยทรัพย์สินสินค้าจะโยกมาเป็นของนิติอย่างไรดีนะคะเส้นทางทางการเงินไม่ว่าจะเป็นด้านรับด้านจ่ายทำอย่างไรสต็อกทำยังไงดีแล้วก็แนะนำในเรื่องของเวลาซื้อของแล้วมันไม่มีแหวนไม่มีบินจะต้องทำยังไงให้มันมีบินนะคะแล้วบินที่ถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษีเนี่ยดูกันอย่างไรอันนี้ก็เข้าไปแนะนำผู้ประกอบการค่ะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นก็มาตรวจเยี่ยมนะคะสำนักงานบัญชีเพียงชัยของเราที่อยู่ประจวบต่อนะคะอยู่หัวหินนะคะสำนักงานบัญชีของเราที่อยู่หัวหินนี้ก็อยู่ใกล้ๆอุทยานราชพฤกษ์นี่เลยนี่นะใครที่ผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดอยากใช้บริการสำนักงานบัญชีของเราเยลโล่นะคะก็ติดต่อที่นี่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวทางเยลโล่ของเราก็จะมาแนะนำนะคะมาแนะนำเอกสารให้กับผู้ประกอบการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแนะนำในเรื่องของการวางแผนบัญชีภาษีนะคะทำยังไงให้เสียภาษีประหยัดที่สุดและถูกต้องไม่ผิดกฎหมายด้วยค่ะครับก็วันนี้ก็มาถึงประจวบเลยนะก็มาดูออฟฟิศเยลโล่นะใครที่อยู่ในจังหวัดประจวบอยู่แถวหัวหินนะฮะคุณก็สามารถมาจ้างสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์เยลโล่ได้นะฮะอันนี้ก็คือจุดที่เราอยู่ละค่ะซึ่งประสบการณ์ของเรานะคะเรามีประสบการณ์การดูแลเอกสารทางบัญชีภาษีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะหรือพวกขายของฝากเนาะขายเกี่ยวกับพวกอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นของสดหรือแปรรูปเราดูแลมาหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการท่านไหนที่อยู่จังหวัดประจวบหรือเพชรบุรียินดีให้บริการค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยเข้ามาเลยนะก็นี่นะฮะเห็นป้ายแบบนี้มีผม2คนยืนอยู่เนี่ยเนี่ยนะฮะป้ายสีเหลืองแล้วมีคนใส่หมวกมีหนวดแล้วผู้หญิงใส่แว่นเนี่ยนะก็เป็นแฟรนไชส์สำนักงานบัญชีของเยลโล่ค่ะเราการันตีเลยนะฮะว่าเราน่าจะเป็นเคสเดียวเลยที่เคสไหนเคสเดียวหมายถึงว่าเราออกมาแนะนำมาหาผู้ประกอบการเองเลยนะคะครับดูแลคุณภาพของการทำบัญชีภาษีนะคะวางจุดตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะจุดเริ่มต้นที่มันผิดตั้งแต่ทุนจดทะเบียนเนี่ยเราดูแลหมดเลยควรจดทะเบียนกี่บาทถึงจะเหมาะสมการบริหารทางการเงินจะต้องเป็นยังไงดีนะฮะการที่จะเอากำไรของกิจการออกมาใช้อย่างถูกต้องและประหยัดภาษีเขาทำกันยังไงเราแนะนำหมดเลยค่ะเมารวมในค่าบริการทำบัญชีรายเดือนไม่แพงด้วยไม่แพงอย่างที่คิดค่ะถ้าเกิดใครอยากที่จะจ้างทางเราให้ดูแลบัญชีภาษีนะฮะติดต่อมาขอค่าทำบัญชีเพื่อไปประกอบการพิจารณาก่อนก็ได้สนใจสนใจติดต่อที่เบอร์0970091656หรือเบอร์0853111669หรือ ID Line @yellowtraining ค่ะหรือถ้าไม่สนใจ ถ้าไม่สนใจก็ไม่ต้องติดต่อมาถูกต้อง